สวัสดีครับเพื่อนๆปาเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟอีกแล้วนะครับตอน2นะกับคาเฟ่พร้อมพาร์ทเนอร์นะครับโดยพี่โชคนะครับก็ขอร้องอ้อนวอนนะพี่โชคโชว์สูตรหน่อยคือสามารถถึงใจถึงร้านที่เรา15แล้วก็พี่โชคก็ไม่ได้กักนะไม่เคยครับไม่เน้นกักอยู่แล้วไม่ได้หายกักอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่โชคก็จะมาแชร์สูตรดริปสไตล์พี่โชคนะครับที่ปั๊มบอกเลยว่าความชอบมากเพราะว่ากลิ่นเนี่ยของพี่โชคจะโดดเด่นมากๆแล้วรสชาติเนี่ยเป็นบาลานซ์ที่ดีปั๊มชอบมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะใช้สูตรอะไรนะครับเมล็ดกาแฟที่ใช้ครับพี่โชควันนี้ใช้เป็นตัวขุนช้างเทียนครับผมจะเป็นโปรไฟล์เป็นมะเฟืองพรุนน้ำตาลสาแยมบลูเบอร์รี่เนาะเป็นแบบนี้เลยครับรับรองเลยว่าแบบรสมะเฟืองจริงมะเฟืองโดดเด่นแต่ว่านะครับเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักมะเฟืองเป็นลูกดาวห้าแฉกนะครับมาลองได้นะครับที่คาเฟ่พร้อมพัดนี่เดี๋ยวเราจะใช้เมล็ดกาแฟเท่าไหร่พี่ใช้18กรัมครับ18กรัมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเมล็ดกาแฟก็ตวงไว้แล้วเนาะ18กรัมนะครับแล้วก็ใช้จริงๆที่โชคใช้เครื่องไฟฟ้าเนาะในการบดก็เป็นฮาริโอ V60 ใช้สเกลเท่าไหร่ครับพี่ใช้ประมาณ27นะครับ27ร้อนครับร้อนผมจะใช้27ร้อนใช้27แต่ถ้าเย็นผมใช้24โอเคแต่ว่าสำหรับวันนี้ก็เป็นร้อนผมก็ขอให้พี่โชคโฮมบริวิ่งอ่ะไม่ค่อยได้มีเครื่องแบบฮาริโอแบบนี้ก็จะเป็นบดมือคอมเมนเต้แล้วกันครับเป็นสแตนดาร์ดแบบว่าที่ใครก็จะบอกว่าหาง่ายก็ไม่ได้แล้วตอนนี้หายากเกินใช่ใช่ก็ใช้27คลิกนะครับเป็นสูตรของพี่โชคนะครับวัดไซส์เรียบร้อยแล้วปั๊มบดให้พี่โชคเลยแล้วกันนะครับเหนื่อยนะครับถ้าเหมือนเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยครับก็ตามสไตล์คาแรคเตอร์พี่โชคนะครับซึ่งพี่โชคอธิบายหน่อยสิทำไมพี่โชคถึงเลือกเจ้าตัว V60 ที่เป็นคอปเปอร์เป็นโลหะแบบเนี้ยที่เลือกเนี้ยเพราะว่าไอตัวเป็นพอมันเป็นโลหะเนี่ยมันเก็บความร้อนได้ดีแล้วร้อนไวด้วยเราแบบไม่ต้องถ้าเป็นพวกพลาสติกหรือว่าเซรามิกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนานหน่อยกว่าที่แบบตัวมันจะร้อนพอมาเป็นเนี้ยแป๊บเดียวร้อนเลยโอเคเป็นแรงครับเราก็แบบเทน้ำลาดลงไปก่อนครับอันนี้ก็วอร์มอ่ะพรีฮีทอะไรเป็นพรีฮีทด้วยแล้วก็คือแบบเวลาแบบเราใส่ฟิลเตอร์กระดาษฟิลเตอร์ไปเนี่ยมันทำให้มันติดง่ายขึ้นอย่างแบบเราทากาวไปก่อนโอ้โหสูตรใครสูตรมันจริงๆเนี่ยผมปาวางโปรเข้าไปเลยแล้วก็เทน้ำเทเลยเนี่ยครับเนี่ยมันจะติดง่ายขึ้นครับตอนที่เรานั่นเราก็เทน้ำลงไปจากข้างล่างก่อนมันจะง่ายขึ้นนี่ตอนที่เข้าวงการที่มาใหม่ๆนี่ก็ได้โอกาสไปเรียนกับพี่ติพี่เอไฮเดรลี่ดิฟครับซึ่งนะเขาว่าก็เป็นแบบว่าเป็นดิฟคิงนะสายอาจารย์สายอาจารย์ใช่ใช่แล้วเขาก็แบบสอนปุ๊บเขาก็จะเน้นย้ำเสมอว่าล้างกระดาษเลยนะล้างกระดาษไปเยอะๆให้แบบกลิ่นมันแบบหายไปเยอะๆคือไม่ต้องกลัวเปลืองนะใช่ไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำล้างไปอยากจะใส่สักกี่สิบลิตรก็ล้างเข้าไปโอ้โหอันนี้เกินไปเกินไปคอมมานเดเต้นี่มันดีจริงกลิ่นพุ่งมาเลยกลิ่นมันสุดนะพี่นะทำให้แบบเกิดกิเลสน้ำความร้อนอุณหภูมิเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ90องศาครับปั๊มถามก่อนดีก่อนที่จะเนี่ยทำไมของเหยื่อของพี่มันปากเป็นแบบนั้นเนี่ยโชว์ให้ดูขอดูหน่อยเดี๋ยวนี่ครับปากมันก็จะใหญ่ที่ใหญ่เหมือนแบบกาแฟแถวแบบแถวบ้านเลยอ่ะมันมีแท็กติกไหมทำไมต้องกาตรงเนี้ยมันมีแท็กติกไหมเอาความจริงเลยนะคือเริ่มแรกเนี่ยเราใช้เป็นแบบนี้ครับเริ่มแรกมาก่อนปุ๊บคราวเนี้ยมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อุณหภูมิมันไม่แน่นอนฮะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ซึ่งมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครับเป็นของทามมอลนะครับแล้วก็พอเราซื้อมาเนี่ยตอนนั้นอะที่ซื้อมันยังไม่มีตัวปากเล็กๆอย่างนี้เราได้ปากใหญ่มาแล้วก็ชินไปกับปากนี้ไปแล้วใช่แล้วก็แรกๆมาก็แบบยากเหมือนกันเพราะว่าแบบเคยทำแบบออกมาเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆพอมาเจอเส้นใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาปรับให้มันเข้ากับมือเราแทนซึ่งแรกๆก็ยากนิดนึงแล้วแบบหนักด้วยตอนแรกนี่ยกโอ้ยกไม่ไหวแบบต้องใช้แบบ3คนยกอ่ะเวอร์ไปนี่เวอร์ไปนิดนึงครับผมมันคือทำมอรุ่นแรกนี่เองใช่ไหมใช่ครับใหญ่แบบนี้แร่อีกแล้วของแร่อีกแล้ว
น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่ารุ่นหลังๆมาเนี่ยมันเป็นปากเล็กละใช่เน้นเรื่องการจับเวลาครับผมจะดูที่แบบการไหลของน้ำมากกว่าครั้งแรกเนี่ยจะเทเยอะเหมือนกันใช้ประมาณ50เทที่ประมาณ50ที่ว่าเลือกเยอะเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่าไอ้รสชาติของน้ำแรกเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะออกมาที่น้ำแรกเยอะแล้วก็พอแบบมันแห้งเนี่ยแล้วก็เทครั้งที่2ครั้งที่2เนี่ยมันจะดึงรสชาติพวกความเปรี้ยวความหวานออกมาซึ่งมันเป็นรสชาติที่ต่อเนื่องจากน้ำแรกไปอีก60ครับก็จะเป็น110ซึ่งบอกเลยนะว่าพี่โชคตอนที่พี่โชคดิบแบบนี้ uh-huh. คือตอนแรกบางตกใจเว้ยว่าแม่งขมแน่นอนอ่ะ ขมแน่นอนอ่ะคือโดยทฤษฎีหรือว่าความรู้อะไรของบางที่แบบแอบมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะแบบโหท่านี้แหละขมแน่ แต่พอกินเอ้าไม่ขมเฉยแล้วแบบหอมมากด้วยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่แบบมือหนักนะครับ uh-huh. มือหนักคราวเนี้ยทำให้แบบน้ำมันลงเร็วด้วยแล้วปากคามันใหญ่ขึ้นด้วยคราวเนี้ยทำให้แบบรสชาติแบบมันแบบดึงแบบเหมือนแบบมันบาลานซ์ขึ้นนะพอน้ำมันไหลเร็วขึ้นตอนนี้พี่โชคแบ่งช่วงยังไงจะเป็นทั้งหมด4ครั้งครับตอนนี้ครั้งที่3แล้วครั้งที่3เนี่ยเราจะทิ้งไว้ช่วงนานหน่อยที่ว่ามันจะดึงแบบรสชาติต่างๆที่เหลือของค้างของกาแฟทั้งหมดนะฮะแล้วก็อีกครั้งนึงครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบดึงพวกเรื่องกลิ่นมาเนี่ยอันนี้คือครั้งไฮไลท์ที่แบบตามสนใจมากเลยว่าแบบพี่โชคดึงกลิ่นได้แบบดีมากจริงพี่โชคดูดิเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูในแบบที่พี่ดิฟนะแม่งขมแน่นอนขมแน่นอนดูจากสีดูจากทุกอย่างละเออคิดว่าขมแน่นอนใช่แล้วสุดท้ายแบบกลายเป็นชอบแบบรสแบบเนี้ยคือไม่ขมด้วยกลิ่นแรงด้วยกลิ่นดีด้วยแก้วที่ใช้ก็จะสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่ายิ่งแบบแก้วเราใช้แบบทรงสูงเนี้ยมันเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็จะได้แบบกินที่แบบรสชาติที่มันแบบแก้วแบบนี้ความแบบกินช่วงที่ร้อนนานๆเพราะบางทีแบบเคยไปแบบบางที่ใช่ไหมใช้เป็นแบบแก้วกาแฟธรรมดาแล้วแบบกินไปปุ๊บโดนแอร์เย็นในร้านเอ้ยแป๊บเดียวหายร้อนแล้วเราเรียกเสพบรรยากาศช่วงร้อนไม่ได้อันนี้รับรองเลยยาวๆเลยร้อนยันลวกมือแล้วก็ต้องวอร์มครับวอร์มแก้วน้ำก่อนนะครับให้มันแบบร้อนเข้าไปแล้วก็คนเยาะเยาะมานิดนึงให้รสชาติมันเข้ากันตอนเทให้มันแบบผ่านอากาศเยอะๆให้มันแบบมีการกระแทกเข้าไปเพื่อดึงกลิ่นขึ้นมาเรียบร้อยครับขอบคุณครับร้อน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 จริงกลิ่นแบบหอมมากซึ่งขุนช่างเคี้ยนนะเนี่ยลองไปซื้อนะขุนช่างเคี้ยนอิฟเองที่บ้านอ่ะไม่อร่อยเท่ามากินที่นี่คืองงจัดไม่รู้ว่าจะต้องแบบเกรดไหนซีรีส์อะไรซึ่งแบบเวลาพามซื้อพามก็แพงก่อนเน้นที่แพงก่อนแพงคือดีแล้วก็สุดท้ายก็แบบก็ยังดิบแบบกลิ่นแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ไม่ได้นะครับกลิ่นแบบมาเต็มมากเนี่ยปัมอยากบอกว่าเดี๋ยวปัมมีนอกรอบกับพี่โชคนะว่าปัมจะดิปกาแฟที่แบบปัมเอากาแฟปัมเองด้วยว่าแบบพี่โชคจะกระแทกกลิ่นออกมาได้แบบเยอะขนาดไหนมีคนอยู่ฝั่งนู้นเขาแบบทำท่าแบบได้กลิ่นแล้วนะโอ้โหกลิ่นมันใกล้ขนาดนั้นเลยนะใครที่ชอบสายตลกก็มาเถอะปัมว่าพี่โชคก็ปล่อยมุกได้ให้ได้ขำอักตลอดเวลานะครับมันจะมีความมะเฟืองนะมันจะมีความแบบอย่างที่เขาบอกเป็นแบบเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวก่อนแล้วก็แบบค่อยๆอมหวาน after taste นี่คือตอนเนี้ยติดคอเลยนะครับแล้วก็ after taste ยาวอยากจะ insert แล้วว่าเพื่อนๆจะต้องตกใจกับการดิปของพี่โชคซึ่งแบบเฮ้ยแม่งหวานได้ไงวะงงมากแล้วถ้าเราใช้เป็นกาแบบปากแบบเล็กๆแบบเนี้ยพี่ปากเล็กๆใช่ไหมคะเนี่ยเออเราก็จะแทกกันแรงขนาดนั้นได้หรอเทเพิ่มความแรงเส้นใหญ่ขึ้นไปหน่อย
ก็ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าไอ้อย่างตัวปากกาเนี้ยมันปากใหญ่ใช่ไหมครับเราพยานยังไงอ่ะมันก็ออกมาเล็กยากแต่พอไอ้พอมันเป็นปากเล็กเนี้ยเราก็แบบก้มต่ำให้มันหน่อยมันก็จะออกมาแล้วบอกเลยจริงๆว่าสูตรนี้ลองไปลองดูสรุปให้อีกทีพี่ชอบเรามี4ช่วงเนาะ4ช่วงครับผม grooming เหรอ grooming ครับ50 50 50เนี่ยเพื่อดึงรสชาติทุกอย่างของกาแฟออกมาทั้งหมดช่วงแรกเทปกติเลยครับไม่ต้องเร็วมากแล้วก็ไม่ต้องช้ามากครับผมก็เทแค่วนๆไปให้แบบน้ำมันทั่วกาแฟครับครับผมช่วง2นี่ช่วง2เนี่ยอีก60ครับก็จะเป็น11060เนี่ยมันจะเป็นแบบช่วงรอยต่อกันรสชาติทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบจางลงมานิดนึง uh-huh. แต่ว่าความเปรี้ยวความหวานเนี่ยมันจะออกมาช่วงที่2ก็ดึงช่วงนี้นานขึ้นมาอีกนิดนึงครับจาก50ก็เป็น60ก็เป็น110ครับแล้วก็ช่วงที่3เนี่ยรสชาติที่มันคงค้างอยู่ทั้งหมดของกาแฟเนี่ยมันจะออกมาจากช่วงที่3มันจะยิ่งจางเข้าไปอีกแต่ว่าความรสชาติทุกอย่างโดยรวมอ่ะอันเนี้ยมันจะออกมาเยอะช่วงนี้แล้วก็เลยจะใส่มาถึงที่180ครั้งที่3ก็จะเป็น70เป็น180แล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะดึงพวกกลิ่นกลิ่นก็จะเทประมาณ50ไม่ถึงดิ40 40ก็จะจบที่220 220จะหมดแล้วคุณอร่อยมากหวานมากหิวน้ำไม่อร่อยจริงหวานมากลื่นมากนะครับขมไม่มีหาไม่เจอนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โชคมากนะครับที่มาแชร์สูตรในการดริปสไตล์พี่โชคเลยนะครับยังไงใครที่อยากจะมาลองนะมาเฟืองของแท้นะครับขุนช่างเคียงนะครับที่ปั๊มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสูตรเนี้ยที่พี่โชคให้อ่ะก็บอกว่าพี่โชคให้จริงๆไม่ได้กักอะไรเลยแต่ทำได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะก็ไปลองดูส่วนใครที่ลองแล้วยังไม่ได้สักทีก็มาร้านนี้เนาะคาเฟ่พร้อมพาร์ทเนอร์นะครับรามินทรา65ใครใกล้ๆก็แวะมาคุยกันสักนิดสองนิดเนาะหรือว่าแบบมีแบบเทคนิคอยากลองอะไรเงี้ยมาได้ครับแบบเราก็แบบพร้อมที่แบบจะรับฟังแล้วแบบเรียนรู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็มาลองดูนะครับก็เจอกันนะกับตอนหน้านะครับเป็นยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมัมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟครับบ๊ายบาย